มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโมอามีนารู้หรือ,อยังนิกกุนาทิตโพสต์ฝากถึงแบบจุกๆนะคะหลังถูกคนโยงเรื่องของแตงโมกลายเป็นที่คือหาอีกครั้งค่ะเมื่อทางด้านโมอามีนาเล่าเรื่องในรายการแฉถึงเรื่องราวของแตงโมนิดาโดนถีบนะคะ ที่ก่อนที่แตงโมจะจากไปแตงโมเองเพิ่งจะมาฟ้องกับโมเรื่องสุดท้ายพร้อมบอกว่าหนูเจอเขาในงานนะ่ะหนูยังอยากเงี้ยชี้หน้าอยู่เลยนะแล้วอีกสักพักหนึ่งเขาก็ลุกกลับคือหนูกโกรธมากที่มากระโดดถีบพี่โมแบบนั้นนะดีหนูไม่กระโดดถีบคืนอยู่ในงานพี่หนูอะ่ะหนูได้แต่คิดแค่นี้นิดหน่อยชี้หน้า ต่อมาชาวเน็ตแห่โยงไปถึงอดีตแฟนหนุ่มของแตงโมนะคะคือนิกคุณอาทิปปิ่มประดับงานนี้หนุ่มนิกขอไม่อยู่เฉยออกมาโพสเฟซบุ๊กบอกว่าผมอยู่ของผมเฉยๆนะครับใครจะหิวแสงหรือว่าหาผลประโยชน์อะไรผมไม่เคยสนใจแต่อย่าเดือดร้อนผมอย่าเอาผมเข้าไปยุ่งอย่าเอาผมเข้าไปทำให้ตัวคุณยิ่งมีแสงมันเริ่มเยอะแล้วและเริ่มมีกลุ่มคนมาก่อกวนในพื้นที่ส่วนตัวของผม ผมอยากจะฝากนิดนึงนะครับไม่ได้รู้ทั้งหมดไม่ควรจะพูดและไม่ควรเติมแต่งเพราะวันงานยิ้มแย้มต้อนรับอย่างดีตอนนี้หน้ามือเป็นจุดๆทำแจว๋วทำเก่งมีพยานที่เชื่อถือได้ทุกเหตุการณ์ปลอถ้าไม่ได้หมายถึงผมก็รบกวนออกมาพูดด้วยเพราะหลายคนชี้เป้ามาที่ผมรบกวนออกมาอธิบายนะครับคนตายพูดไม่ได้ โมโอามินารู้หรือ,อยังนิคุณาทิพโพสต์ฝากถึงแบบจุกๆหลังถูกโยงทำแต่งโมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากจีนี่ดอทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ